ยเฉพาะเนี่ยครับเรื่องราวที่ประเทศจีนนั้นเนี่ยเขากำลังจะเปิดประเทศนะครับคือเรียกว่า 100% ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกให้ชาวจีนนั้นเนี่ยสามารถเดินทางออกไปนอกประเทศได้และคนจากต่างประเทศนั้นเดินทางเข้าไปที่จีนได้มาตรการนี้เนี่ยจะเริ่มใช้เนี่ยวันที่8มกราคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายประเทศนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการวางมาตรการว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวจีนนั้นเนี่ยจะเข้าไปในแต่ละประเทศได้แล้วเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วจะมีมาตรการควบคุมดูแลอย่างไรเพื่อจัดการกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยเราเองก็ถูกตั้งคำถามนะครับว่าเราจะรับมือกับนักท่องเที่ยวจีนเพราะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งเนี่ยครับที่คนจีนนั้นอยากจะมาเที่ยวเมื่อเปิดประเทศวันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนเข้าร่วมประชุมเนี่ยกับหลายหน่วยงานเพื่อชี้แจงมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยครับวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมของกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะรับทราบถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการเนี่ยครับซึ่งทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นก็บอกเนี่ยครับว่าคนไทยเนี่ยควรจะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยให้ได้4เข็มเพื่อป้องกันการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตเมื่อเข้าพื้นที่ต้องพื้นที่เสี่ยงก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยการประกอบอาชีพด้านบริการก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยเช่นเดียวกันหลักการเบื้องต้นที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ใช้ได้ผลมาโดยตลอดสำหรับประเทศจีนเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยต้องได้รับการคัดกรองก่อนขึ้นเครื่องบินก่อนที่จะเดินทางมาออกจากประเทศเนี่ยครับแล้วต้องยื่นผลเนี่ย RT-PCRก็จะทำให้นักท่องเที่ยวนั้นมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นซึ่งทางการไทยก็เตรียมพื้นที่เอาไว้เนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจด้วยค่ะคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าขอบคุณอาจารย์แพทย์ที่ออกมาให้ความมั่นใจมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็นับว่าช่วยให้ประชาชนนั้นเข้าใจข้อเท็จจริงได้มากก่อนเข้าประชุมเนี่ยคุณอนุทินย้ำนะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทยมีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เองนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยยืนยันว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านคมนาคมการท่องเที่ยวสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ภายในประเทศทุกคนรู้ว่าเราจะมีมาตรการอะไรบ้างในการรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทยส่วนเรื่องการตรวจ ATK จะใช้วิชาการทางการแพทย์ซึ่งจะมีคณะกรรมการวิชาการกรมควบคุมโรคคอยกำหนดมาตรการอยู่แล้วซึ่งจะต้องอ้างอิงตามหลักวิชาการนะคะมติที่ได้จะเป็นข้อกำหนดในการนำไปปฏิบัติย้ำว่าต้องปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวทุกประเทศอย่างเท่าเทียมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนได้มีการพูดคุยกับทางการจีนในเรื่องนี้หรือไม่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาระบุว่าจะตอบโต้ประเทศที่มีการต่อต้านนักท่องเที่ยวจีนคุณอนุทินยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเทศจีนกับไทยก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดนะครับความสัมพันธ์ทางด้านเชื้อชาติความสัมพันธ์ทางด้านเป็นมิตรประเทศน่าจะใช้มาตรการที่มีอยู่แล้วเดิมให้มากที่สุดวันนี้เรารับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับจากใกล้ๆจีนก็มีใช่ไหมไต้หวันก็มีฮ่องกงก็มีสิงคโปร์ก็มีนะครับเวียดนามนะนักท่องเที่ยวจากยุโรปนะครับเข้ามาก็ทุกประเทศก็ถ้าไปอ่านดูว่าผมมีการติดเชื้อแต่ละวันก็มีหมดทุกคนนะครับสิ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือตัวเราเองเราต้องคุ้มเกราะให้เรียบร้อยซะก่อนท่านรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าจะไม่มีการแบ่งบรรทัดฐานแน่นอนทุกประเทศทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวจะต้องมีมาตรการเดียวกันเป็นไปภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนักข่าวถามว่าจะต้องมีการตรวจ ATK ไหมหรือต้องใช้วิธี RT-PCR หรือไม่เดี๋ยวไปฟังจากคุณอนุทินค่ะตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเขาก็มีวิธีการคัดกรองก่อนออกจากประเทศของเขาแล้วพอมาถึงที่นี่ก่อนกลับไปเขาก็ต้องมี PCR 48ชั่วโมง
นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เตรียมในเรื่องของสถานที่ให้บริการมีการขึ้นทะเบียนกับทางสถานทูตจีนว่าโรงพยาบาลแห่งไหนคลินิกห้องแล็บไหนที่สามารถตรวจ PTR ให้กับนักท่องเที่ยวจีนหรือว่าผู้ที่เดินทางไปประเทศจีนก่อนเข้าประเทศได้ซึ่งตรงนี้ผมก็ถือว่ามันเป็นการคัดกรองโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพอคนที่จะมาท่องเที่ยวพอรู้ว่าต้องมีการทำ TTR ก่อนกลับ48ชั่วโมงเขาก็ต้องอย่างนี้เพื่อความชัวร์เขาก็ต้องถามตัวเองว่าเขามีวัคซีนหรือยังซึ่งก่อนจะออกจากประเทศนั้นเขาก็ต้องฉีดวัคซีนแล้วนะครับก่อนออกจากต้นทางนะครับเราก็แนะนำว่าควรจะต้องเพื่อความสะดวกนะครับควรจะต้องมีประกันสุขภาพด้วยนะครับจริงๆคนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาประเทศไทยก็มีประกันสุขภาพอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะถามกระทรวงท่องเที่ยวว่าค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่นะเพราะว่าข้อมูลมาที่ผมมันยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวก็ถามเขาส่วนหนึ่งของค่าเหยียบแผ่นดินทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็เคยได้ชี้แจงมาให้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบว่าเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นการทำประกันว่าถ้าเกิดจะต้องให้การดูแลรักษานักท่องเที่ยวที่เจ็บป่วยไม่ใช่เฉพาะโรคโควิดอย่างเดียวนะครับจะต้องมันจะได้มีงบประมาณอย่างไรก็ตามนะครับในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยคุณอนุทินยังอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องของการแบ่งโซนนิ่งเนี่ยย้ำว่าไม่มีการแบ่งโซนนิ่งนะคือนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปเที่ยวได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาถึงสนามบินในประเทศไทยเนี่ยการตรวจเอกสารก็ทำตามที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเคยใช้กับนักท่องเที่ยวอื่นนะคะของประเทศอื่นที่เรามีอยู่แล้วเดี๋ยวไปฟังประเด็นนี้ค่ะตามขั้นตอนเขามีขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ต้องถามว่าทางฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองเช็คอะไรฝ่ายป้องกันควบคุมโรคที่ด่านใช่ไหมฮะด่านที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตอนนี้เรามีใช่ไหมผ่านก่อนมาถึงตม.ก็ต้องมีคนใส่เสื้อขาวๆนะฮะมาคอยสุ่มตรวจนักท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นใหม่ๆเขาก็คงสุ่มบ่อยหน่อยอะไรนี่ค่ะยืนยันว่ามาตรการที่มีเนี่ยคือมันรัดกุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าโอ้โหพอนักท่องเที่ยวจีนจะมาเนี่ยจะต้องไปเพิ่มมาตรการจะต้องไปแบ่งโซนนิ่งอะไรเนี่ยไม่มีทั้งนั้นนะคะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่วันนี้ถูกพูดถึงกันเยอะก็คือการให้วัคซีนกับนักท่องเที่ยวชาวจีนจะมีการให้วัคซีนฟรีอะไรทำนองนี้หรือเปล่านะคะคุณอนุทินยืนยันว่าไม่มีมาตรการในการให้วัคซีนฟรีกับนักท่องเที่ยวทั้งสิ้นไปฟังค่ะยังไม่เคยมีไอเดียเรื่องให้วัคซีนฟรีกับคนต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าเขามาถึงเมืองไทยแล้วก็มีความประสงค์ว่าวัคซีนไทยนะครับคือในเมืองจีนเขาอาจจะถูกจำกัดด้วยว่าด้วยข้อจำกัดทางประเทศเขาซึ่งเราก็ไม่เกี่ยวกับเรานะว่าเขาอาจจะไม่สามารถเลือกวัคซีนได้เขาอาจจะได้ต้องการวัคซีนชนิดอื่นๆถ้าตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเขาก็มารับบริการทางการแพทย์ของเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการปั่นกระแสไงคะว่าโอ้โหเราในอยากรับนักท่องเที่ยวจีนถึงขนาดที่ว่าโอ้มาเลย Welcome to Thailand แล้วจะฉีดวัคซีนให้กับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยฟรีเลยครับแล้วคนไทยบางส่วนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจนครบในเข็มกระตุ้นเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะเอาวัคซีนไปฉีดให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจริงอย่างที่มีข่าวลือหรือเปล่าซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราไม่เคยมีนโยบายแบบนั้นนะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเนี่ยมาตรฐานในการรับนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวของประเทศอื่นทั่วโลกก็คือหนึ่งเนี่ยคนจีนเนี่ยตอนที่เขาจะออกเนี่ยนะก่อนที่ว่าเขาจะออกมาจากประเทศเขาได้เนี่ยเขาต้องฉีดวัคซีนแล้วค่ะนะฮะตม.เขาถึงปล่อยออกมาอันนี้คือเขาฉีดแล้วแต่อย่างที่คุณอนุทินบอกเนี่ยนะครับว่าถ้าเขาเนี่ยอยากจะฉีดวัคซีนอื่นๆที่มันไม่มีในประเทศเขาแล้วมาประเทศเราเนี่ยอยากจะฉีดได้ไหมฉีดได้แต่คือเข้ามารับบริการทางการแพทย์ก็หมายความว่าคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือเหมือนคุณมารักษาโรคหรือว่ามาหาหมอในบ้านเราอ่ะเหมือนชาวต่างชาติที่ชอบมาหาหมอนี่ที่ประเทศไทยอ่ะมาแล้วไม่มีรักษาฟรีหรอกครับไม่ใช่มาแล้วจะใช้30บาทรักษาทุกโรคได้ไม่ใช่ไม่ได้ต้องมีค่าบริการทางการแพทย์อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือไม่ได้ให้ฟรีแต่อย่างใด